ันนี้คือเป็นเครื่องมันเหรอบางเป็นเครื่องมันอันนี้ชื่อเมนูว่าต้มยำทะเลโหแล้วดูปลาหมึกดิตามมาได้กุ้งครับวันนี้ผมพาทุกคนมากินร้านก๋วยเตี๋ยวร้านลับร้านหนึ่งนะนี่รสเข้มก๋วยเตี๋ยวตุ๋นแต่จริงๆอ่ะผมเคยรีวิวแล้วอันนี้ร้านนารอให้ลิซกี้แกบางแกดีขึ้นปัจจุบันคือย้ายร้านมาร้านใหญ่กว่าเดิมใครที่มาเนี่ยเห็นนี่คนนี้ยืนโบกมืออยู่ก็คือเจอร้านเลยนะครับตักเข้าไปข้างในกันครับบางกำลังตักก๋วยเตี๋ยวอยู่เลยสลามอะไรกุ้งสลามอะไรตุลาครับชื่ออะไรครับบางขอถามพี่นะถามทุกรอบมูซามูซาครับบางมูซานี่หลายๆคนน่าจะคุ้นหน้าแกนะปัจจุบันทำร้านนะย้ายร้านใหม่ใหญ่กว่าเดิมมีที่จอดรถมีที่นั่งเพียบเลยนะก็สะดวกสบายหน่อยทำร้านนะแล้วก็เมนูยังคงเดิมคงเดิมมีเพิ่มเติมไหมเพิ่มเติมก็จะมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำชามยักษ์โอ้ก๋วยเตี๋ยวต้มยำชามยักษ์แต่ก็จะมีไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่รวมก๋วยเตี๋ยวไก่รวมโอ้นี่น้ำก๋วยเตี๋ยวเขาอันนี้คือเป็นเครื่องมันเหรอบางเป็นเครื่องมันนี่แล้วบางแกก็จะคุกอย่างนี้นะครับบางแกก็จะเทใส่เข้าไปในถ้วยอันนี้ชื่อเมนูว่าต้มยำทะเลเป็นต้มยำทะเลเขาจะจัดๆเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าถ้าใครไม่กินต้องจัดก็บอกเขาได้แจ้งเขาได้นะครับว่าไม่รสจัดอันนี้ก็สูตรของทางร้านนะอันนี้เป็นบะหมี่เกี๊ยวโฟครับผมคือใครไม่อยากกินเส้นอยากกินเป็นเกี๊ยวก็มีเหมือนกันนะครับร้านยังเปิดทุกวันเหมือนเดิมนะบางมูซานะครับเปิดจนเป็นวันอังคารอ๋อหยุดทุกวันอังคารนี่แล้วนอกจากนั้นใครที่มากินเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ต้มยำหรือเย็นตาโฟแล้วบางมูซาแกยังมีเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเหมือนเดิมนะเนื้อตุ๋นเหมือนเดิมน่องลายกับเนื้อ3ชั้นนะสดๆใหม่ๆเด้งๆดึ๊บๆอย่างนี้เลยนะครับไม่มีเครื่องในเลยไม่มีเครื่องในเพื่อตัดยูริกออกถ้ายูริกสูงก็ยังพอกินได้นี่มาเลยครับทุกคนเริ่มเลยอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่แบบรวมนะ60บาทใครอยากได้เป็นแบบธรรมดาก็เริ่มต้น50นะนี่เขามีขาไก่ด้วยอ่ะใช้มือเลยแล้วกันนะน้ำก๋วยเตี๋ยวหอมมากเลยนะคือด้วยความที่เขาเป็นน้ำแบบก๋วยเตี๋ยวตุ๋นไงมันเลยหอมสมุนไพรเอาจริงรสชาตินี้นี่คือผมกินได้เลยนะแต่ใครอยากเพิ่มรสชาติจัดจ้านก็เติมพริกเติมอะไรเอาได้แต่เขาจะให้เป็นสะโพกแบบนี้เลยมาลองเย็นตาโฟของบางมูซาบ้างอันนี้คือผมสั่งเป็นเกี๊ยวนะครับเขาจะราดเกี๊ยวมาแบบนี้เลยนะมาข้างในเป็นเกี๊ยวไก่นะแมงกะพรุนนะครับสังเกตนะบางแกให้เครื่องลูกชิ้นมาเยอะมากเต็มถ้วยเลยอ่ะสิ่งหนึ่งที่ชอบของร้านบางแกมากเลยคือพวกผักสดข้อไก่นี่คือฟรีด้วยนะตักไม่อั้นเลยคือสั่งมาถ้วยหนึ่งก็กินแบบตักข้อไก่ไปไม่อั้นเลยคือตักมาแล้วกินให้หมดด้วยนะนี่ครับและอีกเมนูหนึ่งที่ผมตั้งใจมาลองนะนี่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำไก่ชามยักษ์แล้วก็ท็อปด้วยทะเลล้นๆอย่างนี้เลยนะครับเขาอ่ะเอาไก่หมักทำมาเป็นแบบเหมือนรูปเป็นถ้วยนะเทน้ำแล้วก็ท็อปด้วยทะเลแบบนี้เป็นแบบทะเลเดือดทุกคนน่ากินมากคือกรอบๆนะมันเหมือนมีเอ็นไก่อยู่ในนี้ด้วยเคี้ยวมันจะกรุบๆแล้วน้ำต้มยำแกเข้มข้นมากเผ็ดแต่เผ็ดกำลังดีนะไม่เผ็ดมากโอ้โหแล้วดูปลาหมึกดินี่กินยังไงไหวเนี่ยแกให้มันเป็นตัวอย่างนี้เลยนะมันเป็นหอยแมงผู้นะครับเขามีไข่ด้วยนะเป็นไข่ยางมะตูมนะครับเอาจริงคนสั่งเมนูนี้นี่กินได้2คนเลยนะพอหมกไข่ข้นทะเลร้านนี้เขาก็มีเหมือนกันนะใครอยากสั่งเป็นข้าวตามสั่งคือมีหมดเลยแต่นี่ผมอยากลองมากนี่ดีอะหน้าทะเลนี่คือครบเลยมีกุ้งมีปลาหมึกอร่อยมากเลยอะบางแกทำถึงร้านแกนะมีเป็นส้มตำมียำด้วยอันนี้ผมลองเป็นยำรวมมิตรทะเลรวมมิตรก็คือจะมีปูกุ้งปลาหมึกหอยมากินปูดีกว่าคือสั่งมากินเปล่ากินกับข้าวก็ได้นะครับรสชาตินี่คือแบบแซ่บมากเลยซึ่งใครที่ชอบกินเผ็ดนะสามารถรีเควสบางแกได้ด้วยนะครับเผ็ดมากเผ็ดกลางเผ็ดน้อยนะส่วนตัวชอบกินปูนะนี่โอเคครับเอาเป็นว่าใครที่อยากมากินร้านรสเข้มก๋วยเตี๋ยวตุ๋นมาได้เลยนะร้านเปิดทุกวันยกเว้นวันอังคารตั้งแต่8โมงจนถึง4ทุ่มพิกัดใครมาไม่ถูกเดี๋ยวผมแปะไว้ให้แล้วกันนะรับรองว่าสายก๋วยเตี๋ยวสายส้มตำยำตามสั่งครบเลยยังไงใครอยู่ในย่านประเวศหรือถนนเฉลิมพระเกียรติร.9แนะนำเลยร้านนี้เด็ดแล้วก็คลิปหน้าจะพาไปอร่อยอร่อยที่ไหนต่อฝากติดตามด้วยครับมีไทยเย็นด้วย